รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยน้ำปลาร้าต้มสุกปลาแม่บุญล้ำอร่อยล้ำต้องลองสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการเต็มปากเต็มคำนะครับเป็นประจำทุกวันศุกร์บ่ายสามโมงทาง Workpoint กดหมายเลข23นะครับเต็มปากเต็มคำนะคะอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยจะทำหนึ่งเมนูนานาเทดดี้จะทำอีกหนึ่งเมนูจากวัตถุดิบเดียวกันครับผมไม่ต้องตัดสินนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าทั้งสองเมนูอร่อยเหมือนกันอย่างแน่นอนครับเรามาลุ้นกันเลยนะครับว่าโจทย์ของเราคืออะไรอันหนึ่งจงอ้าวไม่ถึง30ตัวก็กิโลแล้วกุ้งสดๆจะทำอะไรกินดีเนาะยำมะม่วงกับกุ้งฟูโอ้โหพูดเหมือนคิดไปแล้วคิดไปแล้วโอเคครับเมนูอร่อยแน่นอนนะฮะยำมะม่วงกับกุ้งฟูครับเอาละครับอันนี้คือกุ้งของเราเอาไปต้มสุกเปลือกเรียบร้อยแล้วมาทำอะไรต่อนะครับเนี่ยดีแล้วก็ผึ่งลมไว้แบบนี้คล้ายๆกับทำปลาดุกฟูถูกต้องจากนั้นเคล็ดลับของเรานะคะใส่เกล็ดขนมปังไปนิดนึงนี่คือตัวช่วยเลยใช่ไม่รักกันจริงไม่บอกใส่น้ำมันพืชลงไปเฮ้ยจริงจริงเหรอจริงเคล้าให้เกล็ดขนมปังเนี่ยนะดูดน้ำมันเข้าไปจากนั้นเอาลงกระทะทอดเลยทอดร้อนๆไฟร้อนๆนะร้อนจัดๆแบบนี้1พอร์ชั่นของเราวันนี้แบ่งได้เป็น2ถ้วยปึ๊บไปดีขยี้ไอ้ยาค่อยๆแล้วก็จะตะล่อมเขาเข้ามานะคะแบบนี้ให้เขาเกาะกันอย่างนี้นะคะแล้วก็รอเขากรอบน้ำมันต้องร้อนจริงๆนะไม่ร้อนไม่ได้คือเราก็ต้องพยายามประคับประคองทรงเขาเนี่ยเขาก็จะทรงแบบนี้ค่ะได้มาแล้วเอาละครับกุ้งฟูของเราเรียบร้อยอันนี้จะมาทำในส่วนของยำยำมะม่วงเราจะเป็นมะม่วงสองแบบมะม่วงดิบกับมะม่วงสุกเปรี้ยวๆหวานๆเลยนะครับเราอยากเพิ่มสีแล้วก็ทำให้มันสวยงามขึ้นด้วยโอเคอ่ะโอเคเราจะทำน้ำยำก่อนน้ำยำของเราจะมีน้ำเชื่อมน้ำเชื่อมนะครับหวานๆนะฮะอันนี้ยำแบบเด็กๆหน่อยหวานๆนิดนึงจะอร่อยขึ้นน้ำมะนาวหน้าฝนแล้วมะนาวไม่แพงเท่าเดิมเกลือป่นค่ะเสริมไอโอดีนเราคนส่วนผสม3อย่างเนี้ยเข้าด้วยกันก่อนเราไม่ใช้น้ำปลาเลยนะอยากให้สีมันใสๆใสๆแล้วกลิ่นเขาไม่ต้องแรงมากอันนี้แล้วแต่ความชอบนะคะคนส่วนผสมจนกระทั่งเกลือของเราละลายดีเผ็ดดูเดือดเลยค่ะเผ็ดๆหวานๆนี่กินตายไปเลยเมื่อกี้ยังบอกยำเด็กๆอยู่เลยดูพริกที่ใส่สิสีเด็กๆแต่ไม่เด็กนะจ๊ะใส่พริกจากนั้นหอมแดงครับมะม่วงดิบนะคะซอยเป็นเส้นนิดนึงแล้วก็มะม่วงดิบแกะสลับเป็นดอกไม้เดี๋ยวเราเอามาเรียงหน้าแล้วก็ใส่เข้าไปข้างในเนื้อด้วยนิดนึงใส่ส่วนนึงใส่ส่วนนึงโรยส่วนนึงส่วนมะม่วงสุกหลังจากใส่แล้วเคล้าอย่างเบามือมะม่วงน้อยไปนะเติมไงได้ยำมะม่วงละครับเดี๋ยวเราเอากุ้งใส่ลงไปก่อนหยิบเองนะเขาไม่กล้าหยิบกุ้งให้เรากุ้งใส่เลยโอ้โหกรอบจริงอ่ะกรอบกรอบกรอบมากๆใส่ยำมะม่วงลงไปเนี่ยคุณดูพริกจากนั้นเราก็จะแบบเอาให้เห็นนะว่ามะม่วงของเราไม่เลอะเทอะนะเขาไม่รู้หรอกว่านี่คือมะม่วงอ่ะคุณกดมาเป็นดอกแบบนี้คุณคืออาหารตาสนับสนุนเลยว่าอาหารไทยก็อร่อยดูดีพรีเมียมจากนั้นเรามีช่อขึ้นช่ายใส่ลงไปเนี่ยนะคะเพิ่มกลิ่นหอมๆที่สำคัญอร่อยมากๆเลยอ่ะพริกแห้งทอดและสุดท้ายโอ้ถั่วลิสงทอดกับกรอบอะไรที่ยำปลาดุกฟูมีเราจะมีคือถั่วเนี่ยทานแบบนี้ดีมากน่ากินมากอ่ะยำมะม่วงกุ้งฟูของนานาและเทดดี้เรียบร้อยแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมกับเมนูอร่อยๆในวันนี้นะฮะอย่างยำมะม่วงกุ้งฟูนะครับช่วงหน้าครับแน่นอนเลยอาจารย์ยิ่งศักดิ์ยังมีอีกหนึ่งเมนูนะครับติดตามชมกันนะครับต้องไม่ลืมคุณผู้ชมเรายังมีกุ้งอีกกระเลอหนึ่งมาท็อปปิ้งเห็นไหมเรามีกุ้งกรอบอยู่ข้างหน้านี่แหละคุณผู้ชมหลนกุ้งสองกระเลอน่ารับประทานนะครับ
ช่วง crispy and trendy กรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกิวันนี้อาจารย์ขอเอาใจสายเกาหลีครับด้วยเมนูยอดฮิตอย่างคิมมาริต็อกโบกิเมนูที่ดูเหมือนจะทำยากแต่ไม่จริงนะครับมันง่ายเหลือเกินนะครับเพียงแค่มีผลิตภัณฑ์ตราโกกิติดบ้านไว้รับรองกรอบอร่อยถูกใจแน่นอนครับเมนูคิมมาริต็อกโบกิวิธีทำคิมมาริใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่แครอทหั่นเส้นผัดจนกระทั่งสุกใส่วุ้นเส้นเกาหลีน้ำตาลทรายน้ำมันงาและซีอิ๊วขาวผัดให้เข้ากันอีกครั้งตักใส่ภาชนะเตรียมไว้วางสาหร่ายลงบนภาชนะตามด้วยวุ้นเส้นที่ผัดไว้จากนั้นม้วนเป็นแท่งกลมตามยาวหั่นออกเป็น3ชิ้นเตรียมไว้ค่ะใส่แป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดตราโกกิลงในภาชนะตามด้วยน้ำเย็นคนผสมให้เข้ากันนำสาหร่ายลงชุบให้ทั่วทั้งชิ้นเตรียมไว้ค่ะนำสาหร่ายลงทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้วิธีทำต๊อกโบกีใส่น้ำซุปปลาโอลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่แป้งต๊อกโบกีต้มจนสุกใส่ซอสโคชูจังและน้ำตาลทรายคนผสมให้เข้ากันพอเดือดปิดไฟแล้วใส่น้ำมันงาคนผสมให้เข้ากันอีกครั้งเตรียมไว้ค่ะจัดต๊อกโบกีใส่ภาชนะรับประทานคู่กับไข่ต้มและคิมมารีพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะThank you.